นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่จะทำให้ดีที่สี่นี้เป็นรูปธรรมง่ายมากค่ะแค่ตอนการเริ่มเป็นข้าวเป้าดีมาใหม่ๆต้องผู้ใหญ่จ๋าไปเรียนเต้นแอร์บีนะมาต้องไปเรียนเพื่อจะเอาความรู้มาเผยแพร่คนในชุมชนกับบ้านเราเลยนี่เป็นโรคอย่างนึงค่ะกินดีอยู่ดีโรคตาบานคืออ้วนข้าวทานค่ะอสมรับผิดชอบงานนี้เต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นในชุมชนของข้าที่จะพัฒนาในนี้ที่4ไม่ยากนะคะทำงานร่วมกับคุณหมออสมกับคุณหมอรับผิดชอบในชุมชนออกกำลังกายที่หาตอนไปรับไปเรียนแอโรบิกนะทานแล้วก็มาเผยแพร่คนในชุมชนออกกำลังกายให้ความรู้คนในชุมชนทำงานร่วมกับคุณกับคุณหมอที่อนามัยค่ะลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกีฬาต้านยาเสพติดคนในชุมชนค่ะลานกีฬาที่เป็นของชุมชนนะคะไม่มีงบประมาณค่ะได้มาจากกองทุนกิจกรรมแต่ก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเล่าให้ฟังว่ากองทุนกิจกรรมได้มาอย่างไรนี่คือตั้งลานกีฬาในชุมชนทำงานกับคุณหมอตัวเยี่ยมไม่ทอดทิ้งคนพิการคุณชราเราไม่ทอดทิ้งกันเพราะว่ามันก็เป็นงานของอสมอยู่แล้วค่ะต้องดูแลคนพิการคนแก่ไม่มากนะพยายามจะลาออกนะเพราะว่าซึ่งกรมโรงพยาบาลอสมออยากให้อสมอทำงานดีนิดเลยนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายเนาะก็เปลี่ยนจบแล้วแสดงว่าท่านทำอยู่แล้วไงท่านก็ไปจับมาเก็บภาพมาใส่ครับง่ายนะครับดีไม่ดีท่านก็ไประบายสีช้างได้เลยไประบายสีช้างได้เลยข้อที่4ดีที่4สุขภาพแข็งแรงนะครับผ่านไปนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าท่านทำต่อไปครับก็ดีที่5นะสีแวดล้อมสมบูรณ์นะครับคุณพี่คุณช่วยนะครับคุณช่วยไปดูดีนมนะครับผมรับผิดชอบในการบรรยายนะครับแล้วก็เป็นดีที่เราได้รับหน้าที่รับผิดชอบด้วยนะครับของจังหวัดเลยลังนะครับรับสมัครชาด้วยเป็นดีที่5นะครับเชิญครับก็คนสวัสดีนะครับก็เรียนท่านนายคือแล้วก็ท่านกำนันก็หน้าส่วนก็คุณนำชุมชนนะครับดังเอิญนะครับทางทฤษฎีไม่ได้เจ๋งนะครับเน้นปฏิบัติเนาะผมเชื่อว่าหนักหน้าสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์นี่ท่านรู้จักทุกคนรู้จักนะครับแต่ท่านได้ปฏิบัติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยมากแต่ถ้าเราได้ขับเคลื่อนทุกท่านจะสบายมากก็เหมือนที่ท่านบอกว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมเนาะท่านเข้ามาท่านจะเห็นว่าโอ้สะอาดสะอาดนะครับผมชุมชนปลูกต้นไม้10ต้นนะครับตามป่าเขาละเมาไทยไปกลับมาบ้านขยะเต็มนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีสิ่งแวดล้อมท่านเชื่อไหมครับบางท่านท่านถามมาเลยจะทำยังไงดีที่ชุมชนของผมมีธนาคารขยะสะสมบุญแต่บ้านท่านอาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนเลยพูดสั้นๆทุกท่านที่มาเนี่ยผู้นำทุกคนเลยทุกท่านเลยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยกำนันท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อชุมชนเป็นผู้นำก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือหน้าเสือที่เราพูดกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบต.สองท่านแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคืออสม.ทุกหมู่บ้านมีนะครับเอาเป็นต้นแบบเลยครับขยะง่ายๆทุกปุ๋ยนะครับสีผมท่านไปแยกเลยเป็นต้นแบบก่อนนะครับเนี่ยอย่างนี้บ้านผมง่ายๆท่านจะรู้ได้เลยทีนี้ผมพูดได้จนป่าเพราะว่าผมเน้นที่ปฏิบัติทฤษฎีไม่ได้เก่งนะครับเช้ามาเนี่ยผมประกาศเลยจำนายพูดนะครับทุกอย่าง